ต่อไปจะพูดถึงเรื่องของความสามารถโดยรวมของโปรแกรม Photoshop นะครับสำหรับความสามารถหลักของ Photoshop นั้นนะครับจะเน้นเรื่องของการตกแต่งภาพกราฟิกในแนวต่างๆนะครับให้สวยงามและก็แปลกตายิ่งกว่าเดิมนอกจากนั้นก็ยังใช้แก้ไขจุดบกพร่องของภาพได้อีกด้วยนะครับทำให้ Photoshop นั้นถูกนำไปใช้ในง,งานตกแต่งภาพในหลายๆด้านนะครับดังตัวอย่างที่จะแนะนาต่อไปนี้นะครับในเรื่องของ งานทางด้านการตกแต่งภาพนะครับก็จะเป็นการตกแต่งรูปถ่ายเก่าๆให้มีความคมชัดเหมือนใหม่นะครับหรือว่าทําการแก้ไขรูปถ่ายที่ดูค่อนข้างมืดนะครับให้สว่างขึ้นนะครับมีเงาดํานั้นก็สามารถที่จะปรับเงาให้จางลงได้นะครับให้ภาพนั้นมีสีที่ค่อนข้างสดใสสมจริงและนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะสร้างภาพล้อเลียนต่างๆนะครับเช่นเอาใบหน้าของคนหนึง่งไปวางไว้ยังตัวของอีกคนหนึ่งได้ด้วยนะครับหรือว่า นำภาพบุคคลไปวางไว้บนฉากอื่นที่เราต้องการได้นะครับเป็นงานทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือนิตยสารโฆษณานะครับเรียกได้ว,ว่าเกือบทุกงานนะครับที่จะต้องใช้รูปนั้นสามารถใช้โปรแกรม Photoshop ในการสร้างสารรค์ภาพได้ด้วยนะครับงานทางด้านเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะสามารถที่จะใช้สร้างภาพเพื่อตกแต่งให้กับเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นแบ็กกราวน์นะครับ หรือว่าปุ่มตอบโต้ต่างๆนะครับแถบของหัวเรื่องตลอดจนภาพประกอบต่างๆก็สามารถใช้โปรแกรม Photoshop ได้ครับและในส่วนของงานออกแบบทางด้านกราฟิกนะครับ Photoshop ช่วยในการสร้างภาพสามมิตินะครับการออกแบบปกหนังสือและก็ผลิตภัณฑ์และการออกแบบการอวยพรนะครับส่วนต่างๆที่แนะนำมาก็จะเป็นตัวอย่างเพียงแค่เบื้องต้นนอกจากนี้ถ้ามีงานรูปแบบอื่นเกี่ยวกับรูปภาพก็สามารถ ลองเลือกนั้นเอาโปรแกรม Photoshop ไปใช้ในการทำงานดูนี่ก็จะเป็นความสามารถโดยรวมนะครับของ Photoshop ครับ